มาแล้วนะครับขบวน260นะครับธรรมดา260ต้นทางน้ำตกนะครับปลายทางธนบุรีนะครับวันนี้ทำขบวนโดยปู่ GEK นะครับเครื่องยนต์คัมมินนะครับ KT 38L นะครับ 1,320 แรงม้าถนนราคาตอนนั้นนะครับ4ล้านประมาณ4ล้าน6แสนบาทนะครับนำเข้ามาเมื่อปี2507นะครับถึง2509นะครับวันนี้ปู่ GEK 4026ครับปู่ GEK 4026นะครับทำขบวนธรรมดาที่260นะครับผ่านบริเวณสะพานเกือกม้าแห่งนี้ไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการรถไฟทางคู่นะครับสายใต้นะครับเป็นสะพานเกือกม้านะครับสะพานเกือกม้าแห่งนี้นะครับในแบบนะครับของการรถไฟนะฮะแรกๆจะตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนสารสิทธิ์นะครับเนื่องจากประชาชนเห็นว่าตรงนั้นมันเป็นช่วงที่แออัดนะครับถ้าเป็นเอาสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ไปอยู่ตรงนั้นนะครับจะทำให้ช่วงนั้นนะครับรถติดนะครับก็เลยขออนุญาตประชุมกันนะครับกับการรถไฟแล้วก็ประชาชนชาวบ้านโป่งเนี่ยขอให้สะพานเกือกม้าแห่งนี้มาอยู่บริเวณชุมชนบ้านสวนกล้วยนะครับบ้านสวนกล้วยแห่งนี้นะครับเราจะเห็นนะครับทางรถไฟทางคู่นะฮะโรยหินใหม่ๆเลยนะครับสีขาวๆนี่ถ้ารางเก่าก็จะเป็นรางที่มีหญ้าขึ้นนะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะยังไม่เปิดใช้นะครับก็คาดว่าปลายปี66นะฮะจะได้ใช้ทางคู่แน่นอนนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับช่องชุมทางหนองปลาดุกนะครับก็ติดตามกันนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ